รองหัวหน้าพรรคประชาชนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาชนใช่ไหมสวัสดีครับคุณสิริกัญญาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริกัญญาโอเคไหมกับรูปนี้มองไม่เห็นเลยไม่ได้ดูอยู่ในยังไม่ได้เข้าไปดูค่ะแต่ว่ารูปไหนก็โอเคค่ะมั่นใจใช่ไหมมั่นใจมั่นใจเรื่องไหนคะรูปไหนก็โอเคนี่มั่นใจใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะก็มั่นใจค่ะรูปนี้น่ารักค่ะรูปนี้ดีค่ะไม่เป็นไรทักทายกันสักหน่อยเมื่อวานไปติวเข้มสอสอเหรอคุณชลีกัญญาโหก็จะต้องเตรียมการอภิปรายค่ะแล้วก็ตัวแถลงนโยบายเนี่ยถึงจะมาเร็วขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็มาประมาณวันเสาร์เนี่ยเราก็เลยต้องใช้เวลากันในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยในการที่จะเตรียมผู้อภิปรายค่ะก็เลยต้องทำงานกันหนักนิดนึงค่ะแต่รอบนี้ถือว่าได้เร็วนะคุณจริกัญญานะเข้าใจว่าน่าจะมีการผิดคิวกันเล็กน้อยในการที่ส่งตัวร่างแถลงนโยบายมาที่สภาแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จแล้วเราก็ยังตอนแรกก็ยังคิดว่าทำไมใจดีจังเพิ่งจะประชุมกันเมื่อวันเสาร์แต่ว่าก็สามารถที่จะส่งให้เราในวันเสาร์ได้เลยรัฐมนตรีประชุมกันไม่มีการปรับแก้เลยหรืออย่างไรก็ปรากฏว่าผิดคิวจริงๆด้วยที่ส่งมาก่อนจริงๆควรจะต้องส่งมาให้เราวันจันทร์ค่ะรู้ได้ไงว่าผิดคิวฮะยอดมีแหล่งข่าวค่ะแหล่งข่าวได้แจ้งมาว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีจะต้องมีปรับแก้อะไรเพิ่มเติมนี่ยังไม่ได้แก้เลยแต่ว่าตัวร่างแถลงเนี่ยเข้ามาที่สภาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้ส.ส.ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็เลยมีการขุ่นเคืองกันเล็กน้อยค่ะเอาเหรอแปลว่าที่ผมเห็นคุณจริกัญญาเห็นเนี่ยก็ยังไม่ใช่ไฟแนลเหรอฮะก็อาจจะมีปรับแก้เพิ่มเติมนะคะอาจจะเป็นสอดแทรกอย่างเช่นใบแก้คำผิดอะไรอย่างนี้ในวันที่จะมีการแถลงนโยบายจริงก็คือวันพฤหัสนี้ค่ะครับครับเพราะฉะนั้นก็รอวันแถลงวันพฤหัสนี้นี่ตกลงมีนันทชาติในรัฐบาลด้วยเหรอนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะคุณจิตกัญญาคงได้ฟังแล้วที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีกลาโหมภูมิธรรมเปิดออกมาว่าจะเป็นยังไงโดยสรุปก็คือเฟสแรกเนี่ยชัดเจนไปแล้วโอนเข้าบัตรคนจนกับบัตรผู้พิการเลยประมาณ 14.5 ล้านคนคนละหมื่นเป็นเงินสดเอาไปซื้ออะไรก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสินค้าร้านค้าหรือสถานที่จังหวัดอำเภอไม่มีข้อจำกัดส่วนหลังจากเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะให้ได้เลยค่ะซึ่งจะเข้าปีงบประมาณคือก่อน30กันยาถูกไหมต้องไปใช่ค่ะแล้วเฟส2ก็จะแบ่งเป็น 5,000 แรกก็จะให้หลังจากกันยาก็ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปภายในปีนี้ค่ะถ้าดิจิทัลวอลเล็ตทันก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็ตแต่ถ้าระบบไม่ทันก็คือรับเป็นเงินสด 5,000 บาทแล้วอีก 5,000 ก็จะให้ในปี68เพื่อหวังว่าตั้งใจให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตเพราะว่าระบบน่าจะเสร็จแล้วเพื่อจะวางรากฐานระบบดิจิทัลค่ะอันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมพูดกรอบนี้เมื่อวานก็แม่นเหมือนกันนะคุณสิริกัญญานะจริงก็ถ้าดูตัวเม็ดเงินนะคะมันก็พอจะเดาได้ค่ะว่ามันหน้าตามันน่าจะออกมาประมาณนี้ค่ะวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเม็ดเงินยังไงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็อ่านในแถลงนโยบายเนี่ยเราก็พบจุดผิดปกตินี่แหละค่ะเพราะว่าในตอนที่เป็นคำแถลงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะเขียนชัดเจนว่าจะเป็นการเติมเงิน 10,000 บาทลงไปในกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะเพื่อจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลอะไรต่างๆนะคะแต่พอมาเป็นคำแถลงของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยเราพบว่าคำว่า 10,000 บาทมันหายไปตอนแรกเราก็ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะคงจะได้ทวงถามกันในสภาที่ในวันพฤหัสที่จะถึงนี้แต่ว่าก็ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมก็ชิงตัดหน้าแถลงก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยพอจะได้เขาลางว่าอ๋อมันน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็คื อกลุ่มเปราะบางเนี่ยได้เป็นเงินสดก็อย่างที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่ามันเป็นหนทางเดียวที่จะสามารถใช้เงินให้ได้ภายในปีงบประมาณปี67หรือว่า30ก่อน30กันยายนก็ต้องออกมาเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะแล้วก็เงินมีอยู่แค่นั้นก็เลยได้แค่กลุ่มเปราะบางด้วยพอเม็ดเงินก้อนที่2ก็เราก็ยังคุยกันอยู่ว่าเงินก็ยังไม่พอได้มาอยู่แค่ประมาณ10
18ล้านคนนะจะแจกกันยังไงถูกต้องไหมคะก็ออกมาอยู่ที่ว่าแจก 5,000 ก่อนส่วนอีก 5,000 ที่เหลือเนี่ยก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่ไอ้เรื่องระบบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งก็มีปัญหาไม่แพ้กันแต่ว่าถ้ามันมีเงินครบแล้วเนี่ยเราก็รอหน่อยก็ได้ก็อาจจะไม่ใช่ปลายปี67เป็นต้นปี68หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าตัวระบบเนี่ยมันจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างที่บอกว่าประชาชนเนี่ยก็รอมาปีกว่าแล้วก็รออีกสักนิดนึงเนี่ยเขาก็คงจะพอที่จะรอได้แต่ว่าปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่าเงินมันยังมาไม่ครบนะคะแล้วก็ถ้าจะใช้งบกลางก่อนใช้เงินสำรองจ่ายอะไรเงี้ยมันก็มีเงื่อนไขขั้นตอนอะไรค่อนข้างมากก็ต้องรอลุ้นกันว่า 5,000 แรกเนี่ยมาแน่แต่ว่า 5,000 หลังเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนมาเมื่อไหร่เนี่ยต้องอาศัยความชัดเจนจากทางรัฐบาลค่ะแล้วก็อยากที่จะบอกรัฐบาลเป็นครั้งสุดท้ายว่าคิดให้เสร็จก่อนได้ไหมคะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายกับความเชื่อมั่นกับประชาชนนะคะแน่นอนว่ามันก็มีกลุ่มนึงที่รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีมีตัวละครใหม่มาเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันก็เกิดความเชื่อมั่นเกิดขึ้นได้แต่ว่าพอเป็นประชาชนระดับรากหญ้าที่ถูกหลอกแล้วหลอกอีกว่าเดี๋ยวจะได้เงินหมื่นเดี๋ยวได้เงินหมื่นเดี๋ยวจะได้นโยบายนู้นนโยบายนี้แล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็สร้างความเสียหายกับความเชื่อมั่นของประชาชนใช้คำว่าหลอกแล้วหลอกอีกเลยเหรอมันไม่ได้มีแค่โครงการที่ Digital Wallet อะค่ะที่ได้มีการสัญญากันเอาไว้แล้วทำไม่ได้นะคะถ้าเราตรวจสอบตัวนโยบายตั้งแต่สมัยหาเสียงมาจนถึงสิ่งที่รัฐบาลเสร็จหาพูดมาจนถึงตัวแถลงนโยบายนี้มันก็มีอะไรหายไปค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นเรื่องของค่าแรง600บาทนะคะมันหายไปเลยนะคะตอนหาเสียงบอกว่า600บาทปริญญาตรี 25,000 นะคะพอมาเป็นคุณเศรษฐาบอกว่าค่าแรงที่เป็นธรรมค่ารายได้ที่เหมาะสมนะคะเราก็ใจหายไปรอบนึงแต่ว่าเศรษฐาก็ยังบอกว่ายังไงเนี่ย400บาทได้แน่ๆภายใน1ปีนี่1ปีก็ผ่านไปแล้ว1ตุลานี้ก็กลายเป็นว่า400บาทเฉพาะกิจการขนาดใหญ่200คนขึ้นไป600บาทใช่ค่ะตั้งแต่200คนขึ้นไปตัว600บาทเนี่ยหายไปเลยไม่พูดถึงอีกเลยเหมือนกับว่าลืมไปเลยว่าเคยพูดแบบนี้เอาไว้ปริญญาตรี 25,000 นะคะตอนนี้เริ่มที่ข้าราชการไปแล้วขึ้นมา 10% ครับนะคะแล้วก็จะขึ้นอีก 10% ให้เป็น 18,000 บาทครับแต่ว่า 25,000 ก็ดูจะหายไปแล้วเช่นเดียวกันอันนี้คือการตรวจการบ้านเลยนะเนี่ยหมายถึงเอานโยบายรัฐบาลมาเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทยมาตั้งเอานโยบายรัฐบาลเศรษฐามาตั้งและตรวจไปพร้อมกันเลยเหรอคุณศิริกัญญาใช่ค่ะสำหรับรอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นรัฐบาลใหม่ถอดด้ามค่ะมันทำงานมาแล้ว1ปีคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดิมนะคะมีส่วนน้อยที่เป็นหน้าใหม่เข้ามาเริ่มทำงานใหม่ดังนั้นเนี่ยวันแถลงนโยบายก็จะเป็นการอภิปรายที่ทั้งตรวจสอบคำแถลงนะคะตรวจการบ้าน1ปีแล้วก็ทวงคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับการหาเสียงด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันผมถามกลับมาดิจิทัลวอลเล็ตก่อนคุณจริกัญญาคิดว่าที่คุณภูมิธรรมพูดเมื่อวานนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังก็หมายถึงนิ่งหรือยังใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เนี่ยค่ะเขาก็มีเงื่อนไขเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นว่า5,000 แรกก็ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ถูกต้องไหมคะครับ5,000 ที่2ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยว่าจะมาตอนไหนนะคะระบบชำระเงินยังจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตอยู่หรือเปล่านะคะถ้ามันไม่เสร็จแล้วจะยังเป็ดแล้วมันจะยังเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตอยู่หรือไม่นะคะกลไกการจ่ายเงินอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนหน้าตาไปจากตอนที่เคยได้หาเสียงยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีการปรับแก้ในหลายครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะก็เลยยิ่ง
ยิ่งคิดก็ยิ่งได้ข้อสรุปว่านี่ตอนนี้มันก็ยังคงไม่นิ่งอยู่หลังจากที่ผ่านการคิดนโยบายนี้มา1ปีเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังคงไม่นิ่งแล้วก็ยังมีการปรับเปลี่ยนปรับแก้เงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันนะคะเราก็คงจะเป็นจุดที่เราคิดว่ามีความเละเทะมากที่สุดแล้วนะคะสำหรับโครงการที่เป็นนโยบายเรือธงอย่าง Digital Wallet ที่มีการสลับเปลี่ยนไปมาจนเวียนหัวคล้ายๆกับขึ้นรถไฟเหาะนะคะมันจะเกิดอาการคลื่นเหียนชวนอาเจียนได้ค่ะคุณภูมิธรรมบอก อย่าค้านเยอะเลยที่ผ่านมาก็รับฟังแล้ววิจารณ์มาเยอะเอาวิจารณ์มาวิจารณ์มาก็ปรับแก้เพื่อให้สบายใจทุกฝ่ายบางอย่างที่คนที่ทักท้วงบอกผิดกฎหมายอ้าวเราไม่ได้เห็นด้วยเราก็ผิดกฎหมายแต่ก็แก้ให้แล้วปรับแก้ให้แล้วอย่าค้านเยอะเลยอันนี้มุมหนึ่งโคจิตกัญญาเห็นยังไงจริงๆดิฉันก็ต้องพูดกันตามตรงว่าผิดกฎหมายมันก็คือผิดกฎหมายนะคะถ้ามันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไปให้มันทำให้มันไม่ผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็เห็นด้วยว่าที่รัฐบาลเนี่ยไม่ดื้อแล้วก็ไม่สู้ต่อลุยไฟจนทำให้เกิดการที่จะต้องผิดกฎหมายเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เพิ่งเตือนเนี่ยมันก็ออกมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาถ้าเราจำกันได้มติครม.เนี่ยออกมาตั้งแต่เดือนเมษาว่าจะมีการทำการใช้เงินข้ามปีซึ่งเราก็ทักท้วงกันไปตั้งแต่เดือนเมษาแต่ก็ดื้อมาจะครบ6เดือนอยู่แล้วเนี่ยค่ะจนมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายก็เลยยอมที่จะถอยแล้วก็ฟังตามที่เราได้มีการทักท้วงเอาไว้แบบนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้มีเวลาที่จะไปคิดอะไรในเฟสที่2เนี่ยให้มันชัดเจนได้มากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอพยายามเหลือเกินที่จะทำลุยไฟให้มันผิดกฎหมายให้ได้เนี่ยมันก็เสียเวลาเสียสมาธิกันไปยกนึงเหมือนกันค่ะซึ่งเรื่องนี้มันน้อยเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ต้องมานั่งเถียงกันว่าวิกฤตไม่วิกฤตเพียงเพื่อที่จะออกพรบเงินกู้อย่างนี้เป็นต้นค่ะยังก็คิดว่าไม่ใช่แค่ทรัพยากรแล้วก็สมาธิของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยดิฉันในฐานะฝ่ายค้านเองก็เบื่อจะค้านไปทุกจุดเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นทำตามหน้าที่เหมือนกันค่ะว่ามันก็ต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถ้าลดทิฐิกันแล้วก็ฟังว่าสิ่งที่เตือนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันมีปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่ต้องมาปรับแก้กันจนในนาทีสุดท้ายในแบบทุกวันนี้อะค่ะตอนนี้มุมของเพื่อไทยกับรัฐบาลนะตอนหาเสียงบอกว่าจะบริหารงบประมาณไม่กู้ถูกไหมพอเข้ามาช่วงแรกบอกว่ากู้ตามที่แบงค์ชาติแนะนำว่าจะทำก็หมายถึงจะทำก็กู้เพื่อจะได้เป็นเงินใหม่แล้วต่อมาก็ไม่กู้เปลี่ยนมาเป็นใช้เงินธกส.และต่อมาก็ไม่ใช้มาสู่โมเดลปัจจุบันก็คือเรื่องการใช้งบประมาณล้วนๆเลยแต่ในนั้นก็เป็นการกู้นั่นแหละนะก็คือ67กับ68มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมาตามคำทักท้วงไหมคุณสิริกัญญาแน่นอนค่ะว่ามันเปลี่ยนตามคำทักท้วงเพราะว่าตอนที่เขาคิดเนี่ยมันก็ยังคิดไม่เสร็จไม่ถี่ถ้วนไปตลอดรอดฝั่งนะคะไม่รัดกุมมันก็เลยพอพูดมาครั้งนึงเนี่ยก็มันก็มีจุดผิดที่มันจะต้องมีคนทักท้วงแล้วก็กลับไปแก้ใหม่พอคิดมาอีกทีก็คิดยังไม่เสร็จก็อ่ะมีจุดผิดอีกแล้วก็ประกาศออกไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาแก้ใหม่ค่ะถ้าลองแบบว่านั่งคิดพิจารณานิ่งๆถึงความเป็นไปได้ในทุกๆแบบที่จะสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องทำผิดกฎหมายนะไม่ผิดพรบวินัยการเงินการคลังไม่ผิดรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยให้เสร็จก่อนนะไม่ต้องรีบแล้วตอนนี้มันไม่ได้มีมันเลยจุดที่เลยจุดที่แบบว่าเราจำเป็นที่ต้องเร่งด่วนแล้วอะค่ะมันก็แล้วก็คิดให้มันตลอดรอดฝั่งให้มันจบนะคะแล้วก็ประกาศมาทีเดียวเนี่ยมันน่าจะดีกว่าตอนนี้มันเหมือนกับคนที่ยังมีทิฐิสูงอยู่นะคะข้างหนึ่งก็เป็นนโยบายที่ประกาศเอาไว้เยอะเป็นนโยบายหาเสียงเป็นนโยบายเรือธงก็ถอยสุดก็ไม่ได้แต่ว่าจะถอยแค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังคงมีทิฐิอยู่ก็ข
ขอยังติดติ่งอะไรไว้เล็กน้อยให้ยังได้เหลือคราบเดิมที่ได้เคยพูดเอาไว้เนี่ยไม่เสียหน้ามากเนี่ยเขาก็พยายามที่ยังพยายามที่จะทำอยู่แต่ว่ามันเลยไม่จบสักทีอะค่ะเพราะว่าทิฐิของคนเนี่ยมันสูงเหลือเกินว่ายังไงก็ยังไม่ยอมถอยสุดนะแล้วก็ยังพยายามที่จะเดินหน้าแบบการทุรังมันก็เลยติดนู่นติดนี่อยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรามาค้านมันเลยช้าแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาคิดมาไม่ดีคิดมาไม่จบนะมันก็เลยมีช่องโหว่ให้ถูกจับผิดได้แล้วก็ในข้อกฎหมายภายหลังเนี่ยก็ต้องทำให้ถอยกลับไปแก้หลายรอบหลายหนนะคะคุณจริยาได้เห็นทางพรรคคู่แข่งเขาไปหาเสียงที่พิษณุโลกใช่ไหมเห็นหรือเปล่าที่เขาขึ้นเวทีเขาบอกดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทเดี๋ยวความจริงจะต้องได้ตั้งนานแล้วเพราะเป็นพรรคฝ่ายค้านอะไรนะค้านไปค้านแบบฟันน้ำนมอ่ะค่ะทำให้ช้าได้ยินใช่ไหมได้ยินค่ะแต่ว่าถ้าฝ่ายค้านฟันน้ำนมจริงเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจไหมคะก็ไม่ต้องฟังก็ได้ไหมคะเราก็เป็นแค่เสียงข้างน้อยในสภานะคะทำอะไรก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ได้แต่พูดวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบนี้แต่ว่าถ้ามีพลังอำนาจมากพอที่จะทำให้ Digital Wallet เนี่ยมันช้ามาได้เนี่ยเราก็ถือว่าโอ้โหประเทศนี้มันรันด้วยฝ่ายค้านหรือเปล่านะไม่ได้รันด้วยเสียงข้างมากในสภากับฝ่ายบริหารแล้วค่ะผมกลับมาถ้าเรามาวิเคราะห์จากสิ่งที่คุณศิริกัญญาเคยติงตั้งประเด็นเอาไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้นะว่า1ไปลดคนจำนวนขึ้นจะได้ซึ่งมันยากเพราะประกาศไปแล้วไอ้ที่อายุ16ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อปีเงินฝากไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งออกมาประมาณ50ล้านคนแล้วคาดว่าจะมีคนมารับสิทธิ์ประมาณ45ล้านคนค่ะอันนี้เนี่ยก็บอกว่าไปลดยากอาจจะเป็นการลดเงินโดยแบ่งเป็น2งวดแล้วก็มาวิเคราะห์จากที่รัฐบาลนำเสนองบประมาณงบประมาณปี68เองงบกระตุ้นเศรษฐกิจโดยแท้เท่าไหร่นะคุณศิริกัญญา187,700 ล้านบาทค่ะแล้วจะต้องหาเงินอีกเท่าไหร่นะต้องหาเงินอีกประมาณ113,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราก็อนุมานว่างบปี68มีแน่ๆคือ 180,000 ล้านก็จ่าย 5,000 ได้ก่อนแน่ๆถูกไหมสำหรับคนลงทะเบียนที่เหลือนอกจากกลุ่มเปราะบางใช่ไหมคุณศิริกัญญาใช่ค่ะก็จะจ่ายให้กับคนที่ลงทะเบียนได้คนละ 5,000 เนี่ยประมาณ37 ล้านคนค่ะอันนี้หมายถึงถ้ามาหักออกจากกลุ่มปอบางเหรอใช่ค่ะก็คือหักกลุ่มปอบางออกไปแล้ว14ล้านนะคะก็จะมีเงินเหลือพอที่จะจ่ายให้ได้กับอีกประมาณ37ล้านคนขึ้นอยู่กับว่ายอดลงทะเบียนสุดท้ายมันเป็นเท่าไหร่ค่ะรัฐบาลเขาอาจจะรอดูไหมเพราะจะลงทะเบียนวันสุดท้ายในวันที่16ค่ะแล้วไม่ขยายเวลา15 กันยาแล้วจากนั้นมันจะเหลือกลุ่มที่ไม่ใช้สมาร์ทโฟนกับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่น่าจะเยอะข้าจะคำนวณได้ไหมถึงเวลาวันนั้นเฮ้ยจริงๆแล้วคนได้สิทธิ์จริงๆอาจจะไม่ถึง45ล้าน50ล้านหรอกมันแค่นี้อาจจะเงินก็พอเป็นไปได้ไหมคุณจิตกัญญาเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยมีคนมาลงทะเบียน 32. ซึ่งไม่รู้ว่ายอดอัปเดตที่สุดเป็นเท่าไหร่แต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยบอกว่า32 ล้านใช่ไหมคะซึ่งแต่กลุ่มเปราะบางไปประมาณ 14.5 ล้านคนนะคะก็ยังเหลือคนที่จะต้องได้รับอีกราว 17.5 ล้านคนใช่ไหมคะซึ่งมันก็ยังคงไหลเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็รวมไปถึงคนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่ติดบ้านติดเตียงอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ยังไงก็น่าจะเกินยอดที่เคยได้มีการยอดที่สามารถที่จะหาเงินมาได้ค่ะคือไอ้32ล้านตัวเลขกลมๆตอนนี้ที่ลงทางรัฐเอาไว้จะเป็นจำนวนหนึ่งซึ่งจะได้ไปก่อนก็คือกลุ่มปอบางถูกไหมคุณศิริกัญญาซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ตอนนี้ถูกค่ะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มปอบางเนี่ยอาจจะบางคนก็ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนก็อาจจะเป็นไปได้ถูกต้องไหมคะใช่ฮะเพราะว่าตอนที่ไปเดินตลาดหาเสียงเนี่ยก็เจอแม่ค้าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่าก็ใช้บัตรใช้มือถือแบบที่เป็นที่ยังไม่ได้เป็นสมาร์ทโฟนยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็มีนะคะดังนั้นนี่มันมีจุดที่มันทับซ้อนกันอยู่ค่ะก็คงจะต้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยไปทำตัวเลขมาสุดท้ายให้แน่ๆชัดก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องแจกทั้งหมดกี่คนนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเซฟๆมีเงินแน่ๆ 180,000 ล้านจากงบปี68ที่ตั้งเอาไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอย่างน้อยจ่าย50จ่าย 5,000 บาทครึ่งนึงก่อนเนี่ยจ่ายได้แน่ถูกไหมถูกค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยก็รอดูยอดคนลงทะเบียนคนได้สิทธิ์หรือถ้าไม่ได้อาจจะไปรอดูว่าจะบริหารงบประมาณปี68ได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ในระหว่างปีอาจจะเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นก็เป็นไปได้สองทางค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งคู่นะคะ อย่างแรกก็งบกลางมาโปะนะคะงบกลางเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะคะมันมีอยู่ราวๆ 96,000 ล้านนะคะซึ่งใช้หมดก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีการเก็บเอาไว้เผื่อฉุกเฉินหรือว่าของปี68เองก็มีงบหลายส่วนที่ตั้งไว้ไม่เต็มนะคะก็ยังต้องไปโปะให้เขาอยู่ผ่านงบกลางเงินสำรองใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็คงสามารถเอามาช่วยได้แต่ว่าก็ไม่ถึง10ล้านคนใช่ไหมคะหรือว่าจะไปใช้วิธีการที่จะไปโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาไปอีกสักพักหนึ่งเพื่อดูว่างบประมาณในส่วนไหนที่ยังไม่ได้ใช้ตัดออกได้ซึ่งปี68เนี่ยมันเป็นงบประมาณเต็มปีนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากลำบากที่จะไปตัดไปลดไปเปลี่ยนแปลงงบที่ได้ผ่านสภาไปแล้วตอนนี้ก็น่าจะผ่านวุฒิสภาไปแล้วด้วยนะคะมันก็จะไปเข้าเนื้อกระทรวงต่างๆนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าก็อาจจะเป็นกระทรวงที่เป็นพรรคร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะคุยกันยากนิดหนึ่งค่ะครับหรือเกิดปาฏิหาริย์เลยเกิดจัดเก็บรายได้ปี68ก็ประมาณได้เกินความคาดหมายเกิดได้เงินมาปาฏิหาริย์เลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าน้อยมากค่ะเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าจากที่เราประเมินเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่ก็คือเรื่องของภาษีสรรพสามิตนะคะที่เรื่องน้ำมันเรื่องรถยนต์ของ EV ที่มีการลดภาษีสรรพสามิตไปนะคะนโยบายน้ำมันเนี่ยยังไม่มีมาตรการเพิ่มก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะต้องลดอีกหรือไม่เพราะว่ากองทุนน้ำมันก็ขาดทุนหนักมากแล้วนะคะภาษีรถยนต์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆนะคะก็อาจจะยังเป็นจำเป็นที่จะต้องอุดหนุนรถยนต์ EV ต่อก็อาจจะหายไปอีกนะคะภาษีบุหรี่ก็ยังไม่ได้แก้ยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยภาษีบุหรี่ก็เก็บได้น้อยกว่าเป้าเกือบหมื่นล้านนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อในปี68ก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บรายได้อยู่เหมือนเดิมเหมือนปี67ค่ะก็โอกาสที่จะได้อยู่ดีได้เงินเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็มีอยู่น้อยมากแล้วค่ะหรือเกิดไอ้หมื่นนึงที่ให้ไปก่อนอีก 5,000 ที่ให้เฟสแรกของรัฐหน้าเกิดพายุหมุนเล็กๆก็แล้วกันทางเศรษฐกิจมีรายได้เพิ่มจากการเก็บแวตแต่ละช่วงขั้นตอนได้เกินกว่าคาดหมายเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เต็มหน่วยหรือว่าไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันหมุนพายุหมุนเข้าไปเนี่ยประมาณแค่แสนกว่าล้านนะคะหรือว่ารอบที่สองก็อีกประมาณแสนกว่าล้านเนี่ยมันก็ไม่น่าจะทำให้แบตเนี่ยมันขึ้นมาได้ถึงแสนล้านค่ะก็คือยังไงก็ไม่คิดว่าจะหาเงินมาพอมันก็จะนำไปสู่อันนี้วิเคราะห์กันนะก็คือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ต้องไปใช้งบปี69ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาปีหน้าถูกไหมถูกค่ะซึ่งก็ยังถือว่ายังอยู่ในปี2568อยู่เพราะว่ามันเริ่ม1ตุลา2568นะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกที่เป็นไปได้แต่ว่าประชาชนอาจจะต้องรอหน่อยรอนานเลยค่ะรอนานเลยนับจากนี้ก็อีกปีนึงอ่ะค่ะทีนี้ข้อหนึ่งที่เห็นตรงกับครูศิริกัญญาผมฟังเรื่องนี้มาตลอดแปลว่าไอ้ระบบบล็อกเชนเขาคงไม่เสร็จจริงๆนะระบบบล็อกเชนเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ว่าระบบที่จะต้องใช้รับเงินจ่ายเงินระบบกระเป๋าตังค์ดิจิตอลเนี่ยของเขาไม่เสร็จไม่งั้นก็คงใช้แล้วถูกไหมถูกค่ะก็คือนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็พูดมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาว่ามันเป็นระบบที่มันมีความยุ่งยากซับซ้อนนะคะไม่เคยทำในสเกลใหญ่ขนาดนี้สำหรับคน50ล้านคนขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็ต้อง
อาศัยแบงก์พาณิชย์ต่างๆเนี่ยที่ต้องไปทำระบบของแอปของเขาเองนะคะเนี่ยต้องบอกประชาชนว่าแอปธนรัฐเนี่ยเข้าครั้งสุดท้ายก็คือการลงทะเบียนแล้วอะค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยใครมีแอปอะไรอยู่ในมือถือจะเป็นแบงก์สีอะไรเนี่ยก็ใช้ผ่านแอปของแบงก์นั้นๆได้เลยนะคะถ้าเป็นระบบที่รัฐบาลเคยบอกว่าจะใช้จริงนะคะทีนี้มันก็เลยต้องไปเกี่ยวพันกับอีกหลายภาคีหลายภาคส่วนนะคะทั้งแบงก์ชาติจะต้องมาเข้ามาตรวจสอบเรื่องความเสถียรไม่ล่ม เงินไม่หายนะคะแบงก์พาณิชย์เองต้องขอเอาให้เวลาเขาในการที่จะพัฒนาระบบให้มันทันด้วยแต่ว่าของเราเองเนี่ยตั้งต้นเองเนี่ยก็มีปัญหาไม่แพ้กันในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆนะคะที่ก็มีความล่าช้าต่อเนื่องมาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่แหละคือสิ่งที่คอนเฟิร์มว่าคือถ้าเกิดไปตามแผนเดิมเนี่ยบอกว่าทันแน่แต่ตอนนี้เนี่ยยังน้อยไอ้ของปลายปีไอ้ของสิ้นกันยานี้เฟสแรกกลุ่มปอบางไม่ทันแล้วถ้าถึงใช้เงินสดผ่านแอปเป๋าตังค์ใช่ไหมไอ้เฟส2ก็อาจจะไม่ทันอีกค่ะเพราะคุณภูมิธรรมบอกพยายามให้ทันเฟส3อ่ะ 5,000 สุดท้ายค่ะอันนี้ก็คงคิดว่ามันคงจะอย่างที่ว่าเนี่ยนะก็คงไม่เสร็จจริงๆคุณจิตกัญญาคงพูดไม่ได้หรอกไว้ต้องไปถามทางฝ่ายรัฐบาลไหนบอกก่อนนะว่าจะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรทั้งหลายทั้งปวงนี้คือเตรียมตั้งคำถามต้องการจะถามอะไรให้ชัดในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลเหรอใช่ค่ะเราก็คงต้องถามหาความชัดเจนค่ะเพราะว่าแถลงนโยบายรอบนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ค่อยแตกต่างออกไปจากรัฐบาลเศรษฐาก็คือไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วยวิธีการอะไรด้วยวิธีการอย่างไรนะคะมันก็เลยจะเป็นลิสต์ยาวๆของสิ่งที่คาดว่าจะทำนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่แล้วก็ทำอย่างไรเนี่ยมันก็เลยเหมือนก็เลยจะซ้ำรอยดิจิตอลวอลเล็ตแน่ๆนะคะว่าตกลงคิดมาครบถ้วนแล้วหรือไม่ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างอุปสรรคที่คุณจะต้องไปแก้ไขก่อนเพื่อจะทำให้โครงการพวกนี้มันสำเร็จเนี่ยคุณได้คิดมาแล้วหรือยังอะคะมันเจอยิ่งถ้าเขียนได้ชัดเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะรื้อฟื้นฟูความเชื่อมั่นเนี่ยกลับมาได้มากเท่านั้นนะคะเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสูญเปล่าที่มันเกิดขึ้นจนทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนเนี่ยมันถดถอยไปหมดแล้วนะคะโอกาสนี้แทนที่จะใช้ในการที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้เต็มที่โดยการระบุไปให้อย่างชัดเจนว่าโครงการต่างๆเนี่ยจะมีเป้าหมายอย่างไรนะคะเสร็จเมื่อไหร่ภายในกี่ปีนะคะแล้วก็ด้วยวิธีการอย่างไรเนี่ยก็กลับไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความชัดเจนที่เหลือก็คงจะต้องมาถกถามกันในรัฐสภานี่แหละค่ะเพื่อให้รัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีได้ตอบเพื่อสร้างความมั่นใจหรือว่าสร้างความชัดเจนให้มากที่สุดนะคะรอบนี้ก็คงจะไม่ปล่อยผ่านไปง่ายๆเหมือนกับตอนรัฐบาลเศรษฐาซึ่งเพิ่งเริ่มเข้ามาเราก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมว่าเพิ่งมาเริ่มทำงานแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เริ่มนับหนึ่งแน่นอนค่ะก็ต้องถามหาความชัดเจนอย่างถึงที่สุดค่ะถึงแม้นายกคนใหม่เพิ่งเข้ามาก็ตามเนี่ยนะค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าก็คุณแพทองธารเองก็มีบทบาทในหลายๆเรื่องในการบริหารนะคะอย่างเช่นโครงการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มีปัญหาไม่แพ้กันซึ่งมันเป็นโครงการที่เราเอาใจช่วยด้วยซ้ำอยากให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นนโยบายที่เห็นตรงกันแต่ว่าด้วยโอ้โหการบริหารจัดการที่เละเทะไม่มีเจ้าภาพนะคะขาดไม่มีคนรับตัวชี้วัดไปทำอะค่ะต่างคนก็ต่างผลิตโครงการเนี่ยอัพสกิลรีสกิลการออกมาเต็มไปหมดนะคะแล้วก็อย่างที่เราได้มีการอภิปรายในงบประมาณวาระ2ว่ามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่สุดท้ายก็ต้องโดนตัดลดงบประมาณไปเนี่ยค่ะก็คงจะต้องมากำชับแล้วก็คาดชั้นให้ได้คำตอบว่าโครงการนี้จะเอายังไงกันต่อนะคะแล้วก็จะทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จได้จะขอความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ค่ะนโยบายใหม่ของรัฐบาลแพทองธารเนี่ยคุณจิตกัญญาอ่านทั้งหมดแล้วถูกไหมอ่านละเอียดหมดแล้วมีตรงไหนประทับใจไหม
ความประทับใจนะคะก็จะมีในเรื่องจริงๆแล้วมันมีการเขียนที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะพยายามใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมจากตอนสมัยรัฐบาลเศรษฐาถึงแม้ว่าจะยังไม่ลงมากพอที่เราจะเกิดความเชื่อมั่นได้นะคะแต่ก็มีความกล้าหาญที่จะใส่อย่างเช่นนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยก็กล้าเขียนว่าจะทำในอุตสาหกรรมชิปอุตสาหกรรมชิปดีไซน์แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์มากนะคะว่าจะทำในเรื่องเหล่านี้หลายเรื่องก็คือเริ่มมาพูดภาษาเดียวกันแล้วนะคะอย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะซึ่งคราวก่อนเนี่ยไม่มีระบุไว้ในแถลงนโยบายแต่ว่ารอบนี้มาแล้วก็ใช้คำว่าค่าโดยสารร่วมนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่า20บาทนะคะเป็นค่าโดยสารร่วมในราคาเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นความเข้าใจที่ตรงกันแล้วว่าจะมีการจัดการเรื่องปัญหาค่าแรกเข้าในแต่ละสายที่มันมีความซ้ําซ้อนกันอยู่นะคะแล้วก็กลไกเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีความชัดเจนว่าโดยสารร่วมเนี่ยร่วมทั้งรถเมย์ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีแค่เฉพาะของรถไฟฟ้าคืออันเนี้ยเดี๋ยวคงจะต้องถกกันต่อในสภาค่ะว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ค่ะเขาเขียนกันอย่างประหยัดค่าน้ำหมึกมากค่ะไม่ยอมเขียนให้มันชัดๆไปเลยว่าอันนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ค่ะก็ไม่รู้ว่ากลัวว่าสุดท้ายจะทำไม่ได้หรือว่าไม่ต้องการที่จะผูกมัดตัวเองมากเกินไปหาทางหนีที่ได้ในอนาคตหรือว่าอย่างไรค่ะแต่ว่าหน้าที่ของสสก็คงจะต้องหาความชัดเจนให้ถึงที่สุดค่ะครับคือเขียนเนี่ยมีความคมชัดขึ้นแต่ต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้และการกำหนดเป้าหมาย KPI และเวลาที่ชัดเจนกว่านี้ถูกไหมถูกต้องค่ะอ่ะ